ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนและนี่คือแฮปปี้นุชาชาแนลนะครับมาพบกับนุชาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับนุชาก็จะมาเปิดถุงมินิโซนะครับที่นุชาเพิ่งไปซื้อมาจากห้างใกล้ๆบ้านนั่นเองนะครับก็เป็นถุงนี้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไรเราจะมาแกะถุงกันเลยดีกว่านะครับคือเมื่อวานนุชาซื้อตัวนี้มาจ้าเร่งอะไรเอ่ยไทยคุ้นไหมตัวนี้นะครับก็คือตัวก้านอโรมาน้ำมันหอมระเหยอ่ะนี่มีความบ้าคลั่งมากเพราะว่าเมื่อก่อนนุชาเคยรีวิวตัวเลยนะของไดโซไปซึ่งราคาประมาณ60บาทใช่ปะแต่ตัวเนี้ยนุชาเห็นมันมีกลิ่นที่มันรู้สึกแบบไฮลักชัวรี่แล้วก็รู้สึกว่ามันไฮโซแล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายอ่ะนุชาก็เลยไปสอยมาซึ่งกลิ่นนี้เขาเรียกว่าเป็นกลิ่นอะไรนะเป็นกลิ่นราสเบอร์รี่คิสนะครับตัวนี้นะนี่เห็นปะข้างๆขวดก็จะเป็นลักษณะแบบก้านสีดำๆแบบนี้เห็นป่าวแล้วก็จะเป็นลักษณะของขวดคล้ายๆน้ำหอมแล้วก็กลิ่นของเขาก็จะเป็นลักษณะของกลิ่นที่แบบมีความเป็นมะพร้าวราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่อะไรอีกเนี่ยถั่วอะไรไม่รู้ว่าถั่วหรือเปล่านะแล้วก็มีความเป็นวานิลานิดนึงนะครับก็เป็นกลิ่นที่นุชาดมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะเรารู้สึกว่ามันสดชื่นมากๆแล้วสิ่งที่นุชาชอบของนิโซที่เขาทำนะครับก็คือมันสามารถดมกลิ่นผ่านช่องตรงนี้ได้ตอนแรกนุชาแบบเฮ้ยมันทำอะไรแบบนี้มาทำไมตอนแรกนุชาก็ไม่รู้เนาะแล้วเพื่อนนุชาบอกว่าเฮ้ยแกเปิดตรงนี้สิแล้วสามารถดมกลิ่นตรงนี้ได้อะจะเปิดให้ดูอย่างนี้เห็นไหมเราก็สามารถดมกลิ่นเทสตรงนี้ได้นี่นะก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นลักษณะของวานิลาแล้วก็มีความราสเบอร์รี่ซึ่งเป็นความเจ๋งมากเหมือนกันซึ่งอันเนี้ยถ้าใครสนใจที่จะไปซื้อนะครับสามารถซื้อได้ผ่านทางมินิโซทุกสาขาได้เลยนะครับน่าจะมีทุกสาขาเลยแต่ทางออนไลน์นะครับนุชาไม่แน่ใจว่ามีขายหรือเปล่าซึ่งตัวเนี้ยราคาน่ารักมากๆเหมือนกันครับ199บาทอยู่ได้ประมาณเดือนถึง2เดือน3เดือนเลยนะครับสำหรับพื้นที่ที่ห้องมันไม่กว้างมากก็สามารถห่อฟุ้งได้ตลอดเป็นระยะเวลาหลายเดือนเลยนะครับก็ถือว่ามัน Amazing เหมือนกันเราจะมาเปิดข้างในดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนุชาเพิ่งซื้อมาแล้วครับเมื่อวานก็ดมแล้วก็แบบถูกใจก็จัดมาเลยขาช็อปมากช่วงนี้นี่นะครับมันก็จะมีก้านสีดำตรงนี้มาเห็นปะอันนี้คือเป็นก้านที่จะทำให้น้ำมันของเราเนี่ยหอมระเหยอย่างนี้นุชาชอบกลิ่นอะไรที่มันผ่อนคลายมากๆนี่จะได้มาทั้งหมดกี่ก้าน1 2 3 4 5ก้านเลยเราจะใส่ทั้งหมดทั้ง5ก้านเลยนะครับเพราะว่าเราจะให้หอมฟุ้งหมดเมื่อไหร่ช่างมันไม่ซีเรียสนุชาถามเขาบอกว่าการที่เราใส่ก้านเยอะน่ะจะทำให้น้ำมันหอมระเหยหมดไวแต่นุชาไม่ได้ซีเรียสไงอยากให้มันหอมอยากให้มันผ่อนคลายเราอยู่ห้องนอนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นสถานที่ที่แบบผ่อนคลายที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะยับเยินมากทุกคนแกะออกยังไงเนี่ย แกะไม่ออกต้องแกะตูดตรงนี้เห็นปะถ้าเป็นเทสเตอร์มันก็จะเป็นลักษณะของแบบเหมือนเขาทำกล่องทำรูแบบเฉพาะแล้วก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆสำลีอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเพื่อที่จะทำให้เราดมเทสซึ่งมันเป็นความน่าสนใจที่เขาออกแบบแพคเกจจิ้งมาจริงๆเลยนะครับตัวนี้นะครับ made in China นะคะไม่ใช่ made in Japan นะมันเขียนติดเลยว่า made in China เนี่ยแต่ได้ลิขสิทธิ์มาจากญี่ปุ่นที่แบบว่าเขาสั่งผลิตอะไรเงี้ยนะปะ made in China นี่นะทันเนียนก็ไม่ออกทุกคนได้แล้วนี่หลูมากมากเลยอ่ะเห็นปะเวลาที่เราแกะออกก็จะแกะตรงจุดนี้แล้วก็ทำการงัดฝาสีขาวนี้ออกเอาฟันดึงได้ปะไม่ได้มันเป็นน้ำหอมเป็นสารเคมีนี่นะเราก็จะใช้จุกนี้ใส่กลับขึ้นไปและทีนี้เราก็จะใส่ก้านที่มันจะทำให้ดูดน้ำมันหอมระเหยของเราเนี่ยใส่ไปให้หมดเลยจ้าทั้งหมดเลยนี่นะเดี๋ยวถ้าเพื่อนมาห้องมันจะต้องทักเลยว่าเฮ้ยทำไมน้ำหอมห้องเรานี่มันกลิ่นแบบน่ารักแล้วก็เป็นกลิ่นที่ชวนฝันจังเลยโอเคหมดไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวของนุชาวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือซื้อมาแล้วก็อยากจะมาแชร์แล้วก็มาแบ่งปันให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับสำหรับใครที่สนใจบอกไปแล้วนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่มินิโซทุกสาขาเลยหรือว่าถ้าใครจะซื้อออนไลน์นุชาไม่แน่ใจนะเพราะว่านุชาไม่เคยช็อปมินิโซผ่านช่องทางออนไลน์เพราะว่าปกติร้านมินิโซก็จะมีทุกห้างใหญ่
ใหญ่เดอะมงเดอะมอลหรือว่าร้านที่ใหญ่พอสมควรอ่ะก็มีนะครับก็ลองไปสับจ่ายใช้สอยกันดูมีตัวน้ำมันหอมระเหยขวดเล็กๆก็มีลองไปซื้อเทสกันดูได้หรือว่าไปดมเป็นอะไรเงี้ยถ้าใครใช้ตัวไหนถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับเพื่อที่นุชาจะได้ไปสอยบ้างนะครับโอเคหมดไปแล้วสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าอยากจะปรึกษาซิลกับนุชาผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆหรือว่าเมาส์มอยพูดคุยอะไรเงี้ยสามารถอินบ็อกซ์มาทาง Facebook Fanpage หรือว่าทาง LINE @ได้เลยนะครับเดี๋ยวนุชาก็จะทยอยตอบคำถามให้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย